วิเคราะห์ก่อนชกซุปเปอร์เล็กจะชนะแฮกเกอร์ตี้เพราะอะไรมาฟังกันคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์คู่ระหว่างซุปเปอร์เล็กจะดวลเดือดกับโจทานแฮกเกอร์ตี้ที่จะมีเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเบนเทอร์เวทเป็นเดิมพันนะฮะไฟนี้โดยล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็บินไปถึงที่อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแฮกเกอร์ตี้เนี่ยก็บินไปเก็บตัวร่วมๆเดือนแล้วส่วนซุปเปอร์เล็กเนี่ยเพิ่งบินไปถึงเมื่อคืนนี้เองครับบินถึงปุ๊บเจ้าตัวกับซิกสันก็ไอไปปรับตัวที่นั่นต่อทันทีนะฮะเพราะว่าที่เมืองเดนเวอร์เนี่ยก็ไอช้ากว่าที่ไทยถึง13ชั่วโมงนะครับผมก็เลยสงสัยว่าแชมป์โลกอย่างแฮกเกอร์ตี้บินไปเก็บตัวที่อเมริการ่วมๆเดือนแล้วนะฮะแถมได้เปรียบเรื่องความคุ้นชินกับสภาพอากาศที่นั่นนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวเคยมาซ้อมที่นี่เป็นประจำแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ตลอดนะฮะส่วนซุปเปอร์เล็กเนี่ยชิลมากนะครับเพิ่งบินไปถึงอเมริกาเมื่อวานนี้เองนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าไฟนี้เนี่ยเหมือนซุปเปอร์เล็กไม่ได้เกรงกลัวแฮกเกอร์ตี้แต่อย่างใดเลยนะฮะซึ่งซุปเปอร์เล็กอาจจะมองว่าอากาศที่เดนเวอร์มันอยู่ที่ประมาณ 28-29 องศาส่วนที่ไทยเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ30กว่าองศานะครับมันอาจจะไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าทีมงานอาจจะมองแล้วอาจจะวิเคราะห์แล้วว่าให้มันปรับตัวในระยะสั้นๆดีกว่านะครับไม่ต้องลงทุนลงแรงไปเก็บตัวร่วมเดือนเหมือนโจทานแฮกเกอร์ตี้นะครับโดยซุปเปอร์เล็กคงคิดไว้แล้วว่าเรื่องภูมิอากาศสภาพอากาศที่นั่นเนี่ยมันคงไม่ต่างกับบ้านเราเท่าไหร่นะครับเขาคงปรับตัวได้ไม่ยากนะครับมาชิลๆเลยนะฮะไฟนี้เหมือนเจ้าตัวรู้ไว้แล้วว่าต้องปรับตัวแบบไหนปรับตัวอย่างไรทีมงานคงวิเคราะห์กันมาดีแล้วนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวซุปเปอร์เล็กเองนะครับว่าเขาจะมาสู้กับแฮกเกอร์ตี้แบบไหนเขากับทีมงานเนี่ยคงวิเคราะห์มาแล้วนะครับคงจะวางแผนมาแล้วว่าแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเขามีจุดอ่อนตรงไหนนะครับคงเล่นงานจุดอ่อนของแฮกเกอร์ตี้เป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่าไฟนี้เนี่ยซุปเปอร์เล็กตั้งใจมากนะครับตั้งใจที่จะเอาแชมป์เอาเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเบนเทอร์เวทกลับมาฝากคนไทยให้ได้นะครับและก่อนหน้านี้แฮกเกอร์ตี้ก็ได้เผยว่าซุปเปอร์เล็กได้ประเมินเขาต่ำไปเขาจะแสดงให้ดูว่าเขาจะน็อกซุปเปอร์เล็กภายในยก4ให้ได้นะครับส่วนซุปเปอร์เล็กก็ได้ตอบกลับทันทีบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยประมาทคู่ชกไม่เคยประมาทคู่ต่อสู้นะครับเขาเนี่ยตั้งใจมากนะครับไฟนี้เขาจะทำให้ดีที่สุดนะครับจะแสดงให้เห็นนะครับไม่พูดเยอะนะครับจะทำให้ดูดีกว่านะฮะของจริงไว้เราดูบนเวทีนะครับถ้ามาดูเรื่องร่างกายตอนนี้ของทั้งคู่ก็บอกเลยว่าฟิตเปี๊ยะพร้อมลุยนะครับไม่มีที่ติเลยนะฮะร่างกายดีทั้งคู่นะครับผมมั่นใจว่าทั้งคู่เนี่ยจะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดค่าน้ำผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับเรื่องแบบนี้ไม่น่าพลาด นะครับถ้าถามว่าใครได้เปรียบแน่นอนนะครับมันก็ต้องเป็นโจทานแฮกเกอร์ตี้อยู่แล้วด้วยเขาเป็นแชมป์โลกนะครับเป็นแชมป์โลกเนี่ยมันก็เป็นต่อแล้วนะครับมีเข็มขัดเนี่ยโอ้โหเขาไม่ต้องเดินก็ได้นะครับรอดักจังหวะ2รอออกสวยๆรอออกแม่นๆนะครับส่วนซุปเปอร์เล็กเนี่ยเขาเป็นเกมที่ต้องเดินเข้าหาโจทานแฮกเกอร์ตี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้ท้าชิงยังไงก็ต้องเดินนะครับซุปเปอร์เล็กคงวางแผนมาแล้วว่าต้องเดินแบบไหนเดินยังไงเดินมาให้โดนหมัดของแฮกเกอร์ตี้นะครับถ้าเดินเข้าไปโดนเนี่ยโอ้โหก็ยุ่งเหมือนกันนะครับเขาคงวางแผนไว้แล้วว่าจะชกให้รัดกุมจะออกแบบไหนจะแก้เกมกับแฮกเกอร์ตี้อย่างไรรู้จุดอ่อนของแฮกเกอร์ตี้ตรงไหนนะฮะถ้าถามว่าซุปเปอร์เล็กจะชนะแฮกเกอร์ตี้ตรงไหนผมก็เลยมองไปที่ลูกทีเด็ดนั่นก็คือจังหวะสับของซุปเปอร์เล็กนะครับสับศอกเพี้ยเข้าไปเนี่ยแฮกเกอร์ตี้เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ล่วงในเหมือนกันเพราะว่าแฮกเกอร์ตี้ไม่ทนศอกอยู่แล้วแถมแฮกเกอร์ตี้เนี่ยมีจุดอ่อนที่ท้องนะครับโอ้ให้ซุปเปอร์เล็กเล่นงานไปที่ท้องบ่อยๆนะครับโอ้ก็มีสิทธิ์ยุบมีสิทธิ์ช็อตได้เหมือนกันส่วนซุปเปอร์เล็กเนี่ยห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะครับถ้าประมาทแฮกเกอร์ตี้เมื่อไหร่โอ้โหแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเป็นนักชกที่ออกหมัดได้ดีออกหมัดได้แม่นและเข้าเป้านะฮะโอ้โหก็ต้องระวังให้ดีนะครับอย่าพลาดโดยเด็ดขาดฟันธงเลยนะฮะผมมองว่าซุปเปอร์เล็กจะชนะแฮกเกอร์ตี้และนั่งกำกับแชมป์โลกกลับมาฝากคนไทยนะครับโอ้โหส่วนแฟนมวยนะคิดอย่างไรคิดว่าไฟนี้ใครจะมีการได้รับการชูมือใครจะชนะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะบอกกันหน่อยนะฮะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมานาที่ยินด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะติดตามข่าวสารวงการมวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวอย่าลืมไปตามกันได้ที่@pkfc@pkfc อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม